จึงได้ความสุขจึงได้ความสงบแต่จิตของเราถูกอบรมดำเนินไปตามวัฏฏะมันยาวนานเหลือเกินมันคล่องไปในทางนั้นเพราะมันอาศัยเคยชินมานานแล้วเรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเนี่ยมันคล่องกว่าอันอื่นเรื่องสงบมันยากปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นทันทีมันคล่องเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องงูดงิดในจิตในใจเรื่องมัวเมาพลิกแพลงไปตามอารมณ์ได้เร็วเหลือเกินอารมณ์มายั่วยุให้หลงก็หลงให้รุกให้ชังก็ชังแม่มันคล่องเราพุทโธพุทโธยั่วยุให้สงบมันไม่อยากสงบเลยหาอุบายต่างๆเหมือนแขนที่เราไม่เคยฝึกเขียนหนังสือน่ะพยายามจะเขียนน่ะเขียนไม่ใช่จะได้ง่ายแขนเหมือนกันถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่เป็นเราคิดดูสิแขนไหนไม่ได้ฝึกการงานมันทำการงานไม่ค่อยได้มันช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองจิตใจเรื่องไหนที่เรายังไม่ฝึกเราก็ยังไม่รู้ในเรื่องนั้นสิ่งไหนที่เราได้ฝึกแล้วเราก็ยอมรู้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันรู้ได้ฝึกให้รู้ได้ฝึกให้ฉลาดได้ไม่เหมือนสิ่งอื่นตาในฝึกไม่ได้ถ้าไม่มีแสงสว่างแล้วเท่านั้นไม่เห็นอะไรเห็นมาสักเท่าไรก็ตามพอมืดปุ๊บแล้วก็มืดไปด้วยเลยโลกออกหมดเลยไม่เหมือนใจใจที่เราฝึกได้แล้วตัวหนังสือสวดมนต์เราท่องจำแล้วหนังสือใครจะเอาไปไหนก็ยังเก็บไว้ยังว่าได้คล่องนี่สุภิจนาอัศจรรย์ใจมันบันทึกไว้ได้แต่จะหาดูเนี่ยไม่ทราบมันอยู่ตรงไหนเหมือนแต่คนที่เรียนธรรมะจำได้มากๆสวดได้มากๆเราไปค่าหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่เห็นนะค่าแล้วก็หาเครื่องจับเครื่องนี่เครื่องฟังทุกอย่างว่ามันอยู่ตรงไหนอันความรู้นี่มันหาไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผลิตออกเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ถ้าหากเราฝึกทำความดีบรรจุไว้ในใจบันทึกไว้ในใจมันก็มีคุณมีค่าใจนี่มีคุณค่ามีประโยชน์เราฝึกความสงบถ้าจิตใจน้อมไปเพื่อสงบมันก็มีคุณค่าแก่เราแต่เรายังไม่ฝึกความสัมผัสรสของความสงบ
มันยังยึดไว้เป็นสมบัติของใจยังไม่ได้มันก็ไม่ยอมเพราะมันยังไม่รู้มันยังเสี่ยงยังสงสัยยังไม่แน่ใจไม่กล้ากระโดดเข้าไปยึดครองสิ่งนั้นเพราะไม่แน่ถ้ามันแน่นอนแล้วมันต้องทิ้งอันหยาบๆถ้าเห็นสิ่งนี้ละเอียดประณีตพึ่งได้มั่นคงสิ่งที่เปลือกมันต้องทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสควรพยายามต่อเนื่องกันสติให้ต่อเนื่องกันระลึกต่อเนื่องกันหาความสงบหาความวิเวกส่วนภายนอกมันได้แล้วแต่ใจของเรานี่แหละถ้าไม่ควบคุมจริงๆมันก็หาเรื่องไม่ให้สงบไม่ให้วิเวกคิดปรุงขึ้นมาหาเรื่องขนองขึ้นมามัวเมาขึ้นมาแสดงกิริยาออกมากายวาจาออกมานั่นตัวใจดวงนี้แหละถ้าเราไม่มีสติเพียงพอไม่มีความรู้ตัวเพียงพอว่าจะรู้ตัวมันก็ลบหายไปหมดแล้วที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆมันเจือจางไปหมดถูกล่มละลายไปหมดตั้งใหม่อยู่เรื่อยก่อใหม่อยู่เรื่อยถ้าเราปลูกบ้านถูกพายุตีถูกพายุตีพังอยู่เรื่อยก่อใหม่เรื่อยก็ไม่ได้ที่อยู่แหละเพราะฉะนั้นต้องสร้างความมั่นคงสร้างที่กำบังที่หลบคือสมาธิคือสติคือความเพียรพยายามเมื่อโอกาสมันเหมาะดีอย่างนี้แล้วจะไปหาที่ไหนอีกหายากใจให้เข้าใจว่าทุกอย่างเขาสงบแล้วยังใจอันนี้แหละยังใจดวงเดียวเท่านี้แต่ใจดวงเดียวนี่สงบไม่มีปัญหาเลยนะสงบเดียวนี้ก็สบายมีความสุขเดียวนี้แหละรู้ธรรมเห็นธรรมเดียวนี้แหละเป็นอากาลิโกไม่ต้องรอเลย แต่ใจมันยอมรับมันสงบตามที่เราตั้งไว้เพราะอะไรเพราะใจมันยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นจากการกระทำแต่ใจเห็นคุณเห็นประโยชน์แล้วได้สัมผัสในความสงบถึงจะเราได้ยินเรารู้ว่านี่เป็นทางสงบอันนี้ให้เกิดเป็นทางพ้นทุกข์แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังแทรกให้มีความเห็นไม่ถูกต้องให้ขัดข้องไม่ให้เกิดความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องกันไม่ให้เรา
ได้รู้ได้เห็นชัดเพื่อจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นจะได้ความเลื่อมใสความพอใจมันก็ยังไม่เกิดถ้ามันเกิดถึงฐานอันมั่นคงถึงสัจจะจริงๆนั่นแหละจะไม่ไปทางอื่นเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนตรัสรู้พระองค์ออกจากอารันดาบทพุทธกะดาบทไปทำทุกกิริยาทำทุกทรมานพวกเดรัจฉีที่ทรมานอย่างไรพระองค์ก็ทำทุกอย่างไม่นุ่งผ้าหรือนุ่งผ้าน้อยๆนุ่งผ้ายาคลองไม่นุ่งผ้าพระองค์ก็เคยทำเพื่อได้บรรลุธรรมตลอดถึงไปบิณฑบาตแบบพวกเดรัจฉีรับคนรับบิณฑบาตบ้านหนึ่งเอาคำเดียวท่านวันหนึ่งคำเดียวเท่านั้นเพื่อทรมานกิเลสไม่รับที่เขายื่นให้ข้อมธรณีไม่รับอาหารที่สุนัขเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารผมมีหลายอย่างที่พวกเดรัจฉีทรมานการนอนก็นอนในที่บนขวากหนามเมื่อทำก็อยู่ถึง6ปีตลอดถึงกลั้นลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่เป็นทางตรัสรู้มันไม่ได้ให้จิตสงบให้เกิดความสุขจิตยังฟุ้งซ่านพระองค์ตรวจดูจิตแล้วอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดับทุกข์เพราะมันยังมีทุกข์อยู่ตลอดพระองค์ทรงเลิกพิจารณาว่าถ้าจะเอาบริโภคอาหารหยาบให้มีร่างกายพอเป็นไปแล้วปฏิบัติทางจิตใจพระองค์กลับเดินเที่ยวบิณฑบาตฉันมื้อเดียวพอได้อาหารฉันพอเป็นยาปรมัตถ์พระองค์ก็ปฏิบัติเดินไปถึงสถานที่อุรุเวลาเสนาณิคมสถานที่พระองค์ตรัสรู้ทุกวันพระองค์เห็นราบรื่นมีน้ำรอบเป็นที่ร่มรื่นวิเวกสงบสงัดพระองค์ตั้งใจนี่สถานที่นี่แหละสมควรในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพอพระองค์ได้สถานเห็นที่ร่มรื่นอากาศสบายดีแล้วมีแม่น้ำไหลพระองค์ก็ตั้งใจจัดที่นั่งในต้นไม้อธิษฐานเลือดเนื้อที่แห้งเหลือแต่กระดูกก็ตามทีไม่ได้
ธรรมที่เราได้ตั้งใจไว้เราจะไม่เลิกความเพียรเราจะไม่ลุกจากที่นี่ก็คิดดูที่พระองค์อธิษฐานนั่งขันก็เหมือนเรานี่แหละขันพระองค์ก็ดีมีร่างกายธาตุสี่เหมือนเราทุกอย่างทำไมพระองค์อาศัยความเพียรความเพียรอันใดของบุคคลที่จะทำสำเร็จได้พระองค์จะต้องทำให้สำเร็จผู้อื่นที่เขาสามารถจะบรรลุรู้ได้ตรัสรู้ได้ด้วยความเพียรอันใดด้วยอิทธิบาทอันใดพระองค์จะใช้ความเพียรอันนั้นอิทธิบาทอันนั้นจนให้ได้บรรลุพระองค์ไม่เคยพ่ายแพ้พระองค์มีแต่ชนะเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าพระชินสีชินราชชินเจ้าผู้ชนะพิชิตมารผู้ชนะมารพระองค์ไม่เคยแพ้ถ้าพระองค์ตั้งใจเป็นที่อัศจรรย์ส่วนหนทางนั้นพระพุทธเจ้าบุกเบิกให้แล้วอย่างราบเรียบราบรื่นเพียงแต่เรารวบรวมกำลังแล้วก็เดินตามทางที่พระองค์